ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเจ้าของของมันสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคติธรรมคำสอนของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีท่านเป็นพระมหาเถระที่รู้จักกันทั่วประเทศในนามหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคาถาบูชาท่านคือนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาชาติกาลวันที่3มีนาคมพ.ศ.2125ชาติภูมิบ้านเรียบตำบลดีหลวงอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาบรรพชาเมื่ออายุได้15ปีอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีมรณภาพเมื่อวันที่6มีนาคมพ.ศ.2225สิริรวมอายุได้99ปีสมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงพ่อทวดเป็นที่รู้จักของชาวไทยทุกภูมิภาคในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์และอภิญญาแก่กล้าจนได้สมญานามว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดประวัติอันพิสดารของท่านมีเล่าสืบกันมาไม่รู้จบสิ้นยิ่งนานวันยิ่งซับซ้อนและขยายวงกว้างออกไปกลายเป็นความเชื่อความศรัทธาอย่างฝังใจหลวงพ่อทวดเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆเรื่องราวต่อไปนี้ผู้บรรยายได้รวบรวมจากแหล่งอ้างอิงต่างๆที่เป็นตำนานหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบหลวงพ่อทวดคือใครเกิดในสมัยใดและได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาไว้อย่างไรบ้างเพื่อเป็นคติเตือนใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไปประวัติของหลวงปู่ทวดผารกอัศจรรย์เมื่อประมาณ400ปีที่ผ่านมาในตอนปลายรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาณหมู่บ้านสวนจันทร์ตำบลชุมพลเมืองจะทิ้งพระตรงกับวันศุกร์เดือน4ปีมะโรงพุทธศักราช2125ได้มีทารกเพศชายผู้หนึ่งถือกำเนิดจากครอบครัวเล็กๆฐานะยากจนแร้นแค้นแต่มีจิตใจอันเป็นกุศลชอบทำบุญสุนทานยึดมั่นในศีลธรรมอันดีปราศจากการเบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทารกน้อยผู้นี้มีนามว่าปูเป็นบุตรของนายหูนางจันทร์ในขณะเยาว์วัยทารกผู้นั้นยังความอัศจรรย์ให้แก่บิดามารดาตลอดจนญาติพี่น้องทั้งหลายด้วยอยู่มาวันหนึ่งมีงูตะบองสลาตัวใหญ่มาขดพันอยู่รอบเปลที่ทารกน้อยนอนหลับอยู่และงูใหญ่ตัวนั้นไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้เปลที่ทารกน้อยนอนอยู่เลยจนกระทั่งบิดามารดาของเด็กเกิดความสงสัยว่าพญางูตัวนั้นน่าจะเป็นเทพยดาแปลงมาเพื่อให้เห็นเป็นอัศจรรย์ในบารมีของลูกเราเป็นแน่แท้จึงรีบหาข้าวตอกดอกไม้และธูปเทียนมาบูชาสการะงูใหญ่จึงคลายลำตัวออกจากเปลน้อยเลื้อยหายไปต่อมาเมื่อพญางูหายจากไปแล้วบิดามารดาทั้งญาติต่างพากันมาที่เปลด้วยความห่วงใยทารกน้อยก็ปรากฏว่าเด็กชายปูยังคงนอนหลับอยู่เป็นปกติแต่เนื้อทรวงอกของทารกกลับมีดวงแก้วดวงหนึ่ง
มีแสงรุ่งเรืองเป็นรัศมีหลากสีตาหูกับนางจันทร์จึงเก็บรักษาไว้นับตั้งแต่บัดนั้นมาฐานะความเป็นอยู่การทำมาหากินก็จำเริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับอยู่สุขสบายตลอดมาการเหยียบน้ำทะเลจืดขณะที่สมเด็จเจ้าจำพรรษาอยู่ณวัดพระโคครั้งนี้คาดคะเนว่าท่านมีอายุการถึง80ปีเศษอยู่มาวันหนึ่งท่านถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะคดไปมา3คดชาวบ้านเรียกว่าไม้เท้า3คดท่านออกจากวัดมุ่งหน้าเดินไปยังชายฝั่งทะเลจีนขณะที่ท่านเดินพักผ่อนรับอากาศทะเลอยู่นั้นได้มีเรือโจรสลัดจีนแล่นเลียบชายฝั่งมาพวกโจรจีนเห็นท่านเดินอยู่คิดว่าท่านเป็นคนประหลาดเพราะท่านครองสมณเพศพวกโจรจึงแวะเรือเทียบฝั่งจับท่านลงเรือไปเมื่อเรือโจรจีนออกจากฝั่งไม่นานเหตุมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นคือเรือลำนั้นแล่นต่อไปไม่ได้ต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่พวกโจรจีนพยายามแก้ไขจนหมดความสามารถเรือก็ยังไม่เคลื่อนจึงได้จอดเรือนิ่งอยู่ณที่นั้นเป็นเวลาหลายวันหลายคืนในที่สุดน้ำจืดที่นำมาบริโภคอุปโภคในเรือก็หมดสิ้นจึงขาดน้ำจืดดื่มและหุงต้มอาหารพากันเดือดร้อนกระวนกระวายด้วยกระหายน้ำเป็นอย่างมากสมเด็จเจ้าท่านเห็นเหตุการณ์ความเดือดร้อนของพวกโจรถึงขั้นที่สุดแล้วท่านจึงเหยียบกราบเรือให้ตะแคงต่ำลงแล้วยื่นเท้าเหยียบลงบนผิวน้ำทะเลทั้งนี้ย่อมไม่พ้นความสังเกตของโจรจีนไปได้เมื่อท่านยกเท้าขึ้นจากพื้นน้ำทะเลแล้วก็สั่งให้พวกโจรตักน้ำตรงนั้นมาดื่มดูพวกโจรจีนแม้จะไม่เชื่อก็จำเป็นต้องลองเพราะไม่มีทางใดจะช่วยตัวเองได้แล้วแต่ได้ปรากฏว่าน้ำทะเลเค็มจัดที่ตรงนั้นแปลสภาพเป็นน้ำจืดเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักพวกโจรจีนได้เห็นประจักษ์ในคุณอภินิหารของท่านเช่นนั้นก็พากันหวาดเกรงภัยที่จะเกิดแก่กับพวกเขาต่อไปจึงได้พากันกราบไหว้และขอขมาโทษแล้วนำท่านล่องเรือส่งกลับขึ้นฝั่งต่อไปเมื่อสมเด็จเจ้าขึ้นจากเรือเดินกลับวัดถึงที่แห่งหนึ่งท่านหยุดพักเหนื่อยได้เอาไม้เท้าสามคดพิงไว้กับต้นยางสองต้นอันยืนต้นคู่เคียงกันต่อมาต้นยางสองต้นนั้นสูงขึ้นลำต้นและกิ่งก้านสาขาเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมกลับเป็นคดๆงอๆแบบเดียวกับรูปไม้เท้าทั้งสองต้นประชาชนในถิ่นนั้นเรียกว่าต้นยางไม้เท้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งปรากฏอยู่ถึงทุกวันนี้สมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงพ่อทวดครองสมณเพศและจำพรรษาอยู่ที่วัดพระโคเป็นที่พึ่งของประชาราษฎร์มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ช่วยการเจ็บไข้ได้ทุกบำรุงสุขเทศนาสั่งสอนธรรมของพระพุทธองค์ประดุจล่มโพร่มไทรของปวงพุทธศาสนิกชนตลอดมาธรรมประจำใจพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์คติธรรมคำสอนของหลวงปู่ทวด 1. ละได้ย่อมสงบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เคลื่อนไปสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างในโลกนี้เคลื่อนไปสู่การสลายตัวทั้งสิ้นไม่ยึดไม่ทุกข์ไม่สุขละได้ย่อมสงบ 2. สันดานภูเขาถูกมนุษย์ทำลายลงมาได้แต่สันดานของคนเราที่นอนนิ่งอยู่ในก้นบึ้ง
ซึ่งไม่ได้เหมือนกันย่อมขัดเกลาให้ดีเหมือนกันได้ยาก 3. ชีวิตทุกข์การเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งว่าจะประเสริฐก็ประเสริฐว่าจะไม่ประเสริฐก็ไม่ประเสริฐจะเห็นได้ว่าตื่นเช้าก็มีความทุกข์เข้าครอบงำจะต้องล้างหน้าล้างปากล้างฟันล้างมือเสร็จแล้วก็จะต้องกินต้องถ่ายนี่คือความทุกข์แห่งกายเนื้อเมื่อเราจะออกจากบ้านก็ประสบความทุกข์ในหมู่คณะในการงานในสัมมาอาชีวะการเลี้ยงตนชอบนี่คือความทุกข์ในการแสวงหาปัจจัย 4. บรรเทาทุกข์การที่เราไม่ต้องทุกข์มากนั้นเราจะต้องรู้ว่าเหล่านี้จะต้องไม่เอาชีวิตไปฝากสังคมเราต้องเป็นตัวของเราเองและเราจะต้องวินิจฉัยในเหตุการณ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเราว่าสิ่งใดเราควรทำสิ่งใดเราไม่ควรทำ 5. ยากกว่าการเกิดในการที่เราเกิดมาชีวิตแห่งการเกิดนั้นง่ายแต่ชีวิตแห่งการอยู่นั้นสิยากเราจะทำอย่างไรให้อยู่ได้อย่างสุขสบาย 6. ไม่สิ้นสุดแม้น้ำทะเลและมหาสมุทรไม่มีที่สิ้นสุดของน้ำฉันใดกิเลสและตัณหาของมนุษย์ก็ย่อมไม่มีที่สิ้นสุดฉันนั้น 7. ยึดจึงเดือดร้อนทุกวันนี้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะมนุษย์ไปยึดโน่นยึดนี่ยึดพวกยึดพ้องยึดหมู่คณะยึดประเทศเป็นสารณะโดยไม่คำนึงถึงธรรมสากลจักรวาลโลกมนุษย์นี้ทุกคนมีกรรมจึงเกิดมาเป็นสัตว์โลกสัตว์โลกทุกคนต้องใช้กรรมตามวาระตามกรรมถ้าทุกคนยึดถือเป็นอารมณ์ก็จะเกิดการเข่นฆ่ากันเกิดการฆ่าฟันกันเพราะอารมณ์แห่งการยึดถืออายตนะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าสิ่งใดทำแล้วสัตว์โลกมีความสุขสิ่งนั้นควรทำนี่คือหลักความเป็นจริงของธรรมะ 8. อยู่ให้สบายในภาวะแห่งการที่อยู่อย่างสบายนั้นเราต้องรู้กันว่าเราต้องอยู่กันอย่างไม่ยึดอยู่กันอย่างไม่ยินดีอยู่กันอย่างไม่ยินร้ายอยู่กันอย่างพยายามให้จิตวิญญาณของนามธรรมนั้นเหนืออารมณ์เหนือคำสรรเสริญเหนือคำนินทาเหนือความผิดหวังเหนือความสำเร็จเหนือความรักเหนือความชัง 9. ธรรมารมณ์การอยู่อย่างมีธรรมารมณ์คือการอยู่เหนือความรู้สึกทั้งปวงอยู่อย่างรู้หน้าที่การเป็นคนและรู้หน้าที่ในการงานคือรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่ทำเพื่อหวังผลตอบแทนเพราะถ้าเราทำเพื่อหวังผลตอบแทนต่างๆแล้วถ้าสิ่งต่างๆไม่สำฤทธิ์ผลตามความหวังนั้นเราย่อมเกิดความโทมนัสเสียใจน้อยใจเป็นทุกข์ 10. กรรมถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างที่ว่าเกิดเพราะกรรมอยู่เพื่อกรรมทำเพราะกรรมตายเพราะกรรมแล้วชีวิตการเป็นมนุษย์ย่อมมีความพิรมมีความรื่นเริง 11. มารยาทของผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่เกิดก่อนผู้ดีไม่ใช่อยู่ที่เรียนสูงมารยาทจรรยาของการเป็นผู้ใหญ่ก็คือต้องสุขุมรอบคอบและไม่ยึดติดเสียงเป็นหลักคือต้องไม่หวั่นไหวกับคำนินทาและสรรเสริญ 12. โลกิยะหรือโลกุตตะคนที่เดินทางโลกุตตะย่อมไปทางโลกิยะไม่ได้คนที่เดินทางโลกิยะย่อมสำเร็จทางโลกุตตะได้ยากเพราะอะไรถ้าคนหนึ่งสำเร็จได้ทั้งโลกิยะและโลกุตตะง่ายแล้วทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธโคดมต้องสละราชบัลลังก์
แห่งจักรพรรดิไปเป็นธรรมราชาเล่าถ้าเป็นไปได้พระองค์เป็นมหาจักรพรรดิพร้อมทั้งธรรมราชาไม่ดีหรือแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะโลกของโลกิยะและโลกุตะเดินคู่ขนานกันเราต้องตัดสินใจต้องมีความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญในการที่จะเลือกทางใดทางหนึ่ง 13. สิทธิ์แท้พิจารณากายในกายพิจารณาธรรมในธรรมพิจารณาวิญญาณในวิญญาณนั่นแหละคือสานุสิทธิ์อันแท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 14. รู้ซึ้งทุกอย่างจะต้องมีเหตุเมื่อมีเหตุจึงต้องมีผลผลนั้นเกิดจากเหตุเราได้วินิจฉัยข้อนี้แล้วเราจึงรู้ซึ้งถึงพุทธศาสนา 15. ใจสำคัญการทำบุญนั้นจะต้องทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์จะต้องทำด้วยความศรัทธาผลสะท้อนมันจะเกิดขึ้นเกินความคาดหมาย 17.หยุดพิจารณาคนเรานี้ถ้าไม่มีอะไรทำอยู่ในที่วิเวกคนเดียวจิตมันจะฟุ้งซ่านและถ้าภาวะนั้นตนไม่ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆคือหยุดพิจารณาแล้วค้นสัจจะของศีลสมาธิปัญญายอมที่จะค้นหาสัจจะในธรรมะได้ 18. บริจาคทำบุญสังฆทานเป็นจาคะจาคะเป็นการบริจาคโภคทรัพย์ภายนอกการสวดมนต์เป็นการภาวนาการภาวนาเป็นการบริจาคภายในเพราะฉะนั้นถ้านับในด้านทิพย์อำนาจการบริจาคภายในย่อมได้กุศลมากกว่าการบริจาคภายนอกนี่คือเรื่องของนามธรรมทำด้วยใจสงบเราจะทำบุญก็ดีเราจะทำอะไรก็ดีจงทำด้วยความสงบอย่าทำด้วยอารมณ์แห่งความร้อนเพราะการทำด้วยอารมณ์แห่งความร้อนนั้นมันจะพาเราไปสู่หายนะเมื่อเกิดอารมณ์ร้อนเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงอย่าทำนั่งให้จิตใจมันสบายเสียก่อนเมื่อจิตใจสบายแล้วปัญญาก็จะเกิดเมื่อเกิดปัญญาแล้วจะทำสิ่งใดก็เป็นไปได้โดยความสะดวก 19. มีสติพร้อมจะทำสิ่งใดก็ตามเราต้องมีสติพร้อมคืออย่าให้มีโทสะอย่าให้มีอารมณ์เข้ามาควบคุมสติอย่าให้เรื่องส่วนตัวและขาดเหตุผลมาอยู่เหนือความจริง 20. เตือนมนุษย์มนุษย์ผู้ใดเห็นแก่งานส่วนตัวมนุษย์ผู้นั้นจะไม่มีงานทำในไม่ช้ามนุษย์ผู้ใดเห็นแก่ทรัพย์ส่วนตัวมนุษย์ผู้นั้นจะไม่มีทรัพย์ครองในไม่ช้ามนุษย์ผู้ใดเห็นแก่นอนมากมนุษย์ผู้นั้นจะไม่ได้นอนในไม่ช้าและ21พิจารณาตัวเองคืนหนึ่งก็ดีวันหนึ่งก็ดีควรให้มีเวลาว่างสัก5นาทีหรือ10นาทีไม่ติดต่อกับใครให้นั่งเฉยๆคิดถึงเหตุการณ์ที่เราไปทำในแต่ละวันว่าที่เราทำไปนั้นเป็นอย่างไรคือให้ปลีกตัวมีเวลาเป็นของตัวเองคิดเอาแต่เรื่องของตัวอย่าไปคิดเรื่องของคนอื่นเพราะมนุษย์เราส่วนมากทุกวันนี้มักเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดไม่ค่อยคิดเรื่องของตัวเองสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมธรรมะของหลวงปู่ทวดฟังแล้วส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานสาธุ